คือจริงๆแล้วทริปนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรยุ่งยากซับซ้อนเลยนะครับแค่คุณมีตังสักหน่อยแค่นั้นเองนะสิ่งนั้นก็คือ Reloading Rate ครับคือคุณจะเห็นนะครับว่าพวกรถตระกูล T72 กับ T90 เนี่ยของรัสเซียจะมี Reloading Rate อยู่ที่ 7.1 ครับส่วนตระกูล T80 จะอยู่ที่ 6.5 วินาทีซึ่งถ้าคุณเล่นรถเยอรมันเนี่ยลีโอพาร์ดรถอังกฤษชาเลนเจอร์หรือรถอิตาลีนะครับคุณจะเสียเปรียบเรื่องรีโหลดดิ้งเรทมากๆนะครับเพราะว่ามันอยู่ที่ 7.8 วินาทีซึ่งมันห่างกันวิกว่าเลยนะครับกับ T80 เนี่ยฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำก็ไม่มีอะไรมากครับก็แค่ไปอัพสกิลซะไปที่สกิลของแทงโหลดเดอร์นะครับแล้วก็เวพอนรีโหลดดิ้งเนี่ยเห็นไหมผมอัพเต็มเลยแล้วก็ไปเทรนพลรถด้วยนะครับเทรนให้พิเศษหน่อยนะครับใช้ตังประมาณ1ล้านในการเทรนก็จะได้สกิลพลรถเอ็กเปิร์ตมาไม่ต้องไปกดนกทองซ้ำนะครับหรือว่าถ้าคุณมีตังก็ไปกดได้เพราะว่าแค่คุณใช้ตัง1ล้านเนี่ยในการอัพสกิลมาเป็นเอ็กเปิร์ตเนี่ยก็ทำให้รีโหลดดิ้งเรทของคุณนะครับกลายมาเป็น 6.4 วิแล้วนะครับซึ่งเร็วกว่า T80 แล้วสิ่งนี้จะช่วยคุณตอนที่แบบว่ายิงแลกกันนะครับแล้วก็ต้องมาวัดกันว่าใครจะโหลดเร็วกว่าเพื่อที่จะได้ยิงซ้ำอีกฝ่ายได้เราก็จะรีโหลดเร็วกว่านะครับอันนี้ในหน้าจอมันจะแสดง 6.4 นะแต่ว่าความเป็นจริงมันอยู่ที่ 6.36 ครับถ้าอัพสกิลเอกเนี่ยมันจะรีโหลดได้เร็วสุดถึง6วิเลยนะครับแล้วบางคนอาจจะแย้งนะครับว่าเราเนี่ยปิงสูงกว่าเขานะเราจะยิงทันเหรอมันแค่ไม่กี่เสี้ยววิเองนะครับจริงๆมันมีวิธีที่แบบช่วยได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวไปเทสไดส์ดูเนี่ยครับสมมุติว่าคุณยิงเขาพลาดใช่ไหมปั๊บเขาให้เวลามันรีโหลดอยู่ครับคุณก็คลิกเมาส์ค้างไว้เลยนะครับพอมันรีโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะยิงต่อให้เลยไม่ใช่ว่ารอรีโหลดเสร็จแล้วค่อยมากดคลิกนะคุณคลิกไว้รอเลยครับแล้วก็ระหว่างคลิกนี่ก็เล็งรอด้วยสมมติว่าผมจะไปยิงรถคันนี้ใช่ไหมสมมติว่ามันเดินอยู่ผมก็คลิกค้างไว้เลยเนี่ยพอมันรีโหลดเสร็จปุ๊บมันก็จะยิงให้หรือว่ารถคันนี้ผมก็คลิกค้างไว้แล้วก็เล็งรอแบบนี้ครับเทคนิคนี้มันใช้จริงได้นะครับผมเคยยิงวัดกับ T80 อยู่เดี๋ยวนะคลิปมันยังอยู่หรือเปล่านะโอเคคลิปนี้ครับเดี๋ยวจะมาดูเทรนนิดกันเลยคือจริงๆมันมีคลิปแบบไม่ใช่แนวตั้งนี้อยู่นะแต่ว่าคือผมเหลือแต่คลิปแนวตั้งนะครับเพราะคลิปแนวนอนผมน่าจะลบทิ้งไปแล้วอ่ะโอเคมาดูกันอันนี้นะครับผมเล่นรีวพาส2 PSO มาเจอกับ T80 BVM นะครับก็เจอกันนะครับกำลังจะยิงอยู่แล้วผมก็ยิงเขาพลาดนะครับแล้วเขาก็ยิงผมพลาดเหมือนกันอันนี้คือเขาพยายามจะเข้ามายิงผมซ้ำนะครับเพราะว่าถ้าตามสเปคเนี่ยเขาจะรีโหลดเร็วกว่านะครับ 6.5 วิแต่ว่าผมเนี่ยอัพสกิลมาครับเป็นสกิลพลรถเอ็กเปิร์ตนะครับแล้วก็พลรีโหลดเนี่ยยังอยู่นะครับก็มาดูผลกันเนี่ยครับผมก็คลิกค้างไว้นะคลิกค้างไว้แล้วก็พยายามเล็งจุดอ่อนเอาไว้นะครับให้ป้อมปืนหันไปที่จุดอ่อนตลอดเวลาแล้วก็ยิงปั๊มเรียบร้อยครับเพียงแค่นี้ข้อควรระวังในการใช้อันนี้นะครับก็มีเพียงแค่ว่ามันจะรีโหลดเร็วแค่ตอนพลบรรจุอยู่เท่านั้นนะครับถ้าพลบรรจุตายไปก็คือจะโหลดช้าช้านะครับช้าเหมือนเดิมช้ากว่าT72 อีกมั้งแล้วก็เทคนิคนี้จะใช้ไม่ได้กับรถถังอิสราเอลนะครับเพราะว่ารถอิสราเอลนี้ก็คือข้อโหลด 8.7 เลยอะไม่รู้ว่าพออัพสกิลมาแล้วเนี่ยมันจะโหลดเร็วกว่ามั้ยนะครับแล้วก็สำหรับเมกานะครับเมกานี่เขาโหลดเร็วอยู่แล้วนะครับ 6.5 วิถ้าอัพสกิลเข้าไปช่วยเนี่ยน่าจะโหลดได้5วินะครับโหลด5วิก็ยิงได้เลยมั้งเนี่ยผมไม่เคยเล่นเมกาเหมือนกันใช่เดี๋ยวนะผมมี M1 A1 M อยู่โหลด 6.5 เดี๋ยวไม่ดีลงแล้วนี่อ๋อนี่ไงผมไม่ได้เล่นเลยสักตาหนึ่งนะแต่ว่าเราสามารถมาดูสกิลพลรถตรงนี้ได้ผมอัพโหลดเดอร์ไปยังไม่เต็มนะครับอันนี้โหลดได้ 6.19 วิโหลดท็อป5วิโอ้ my god โคตรเร็วเลยแคร์ของฝรั่งเศสยังอายนะครับเลยแคร์เป็นออโต้โหลดเดอร์นะโหลด6วิโอ้โหโหลดช้ากว่ารถถังเอบามของอเมริกาอีกนะครับและนี่คือทั้งหมดของที่วอเทนเดอร์ที่ผมจะมาบอกในคลิปนี้นะ
และคลิปนี้ก็คงเป็นคลิปสุดท้ายของปี2023เลยนะครับก็สวัสดีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับทุกคนผ่านปีนี้มาได้แล้วก็ขอให้ปีหน้าเนี่ยเป็นปีที่ดีสำหรับทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ